ว่าตอนกลางวันจะใส่แค่นี้ไปเลยส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้ที่เอาไปใส่คือรันเวย์หมดเลยนะแล้วราคาก็คือแบบว่าวันนี้นะคะก็มาอยู่กับดิวเหมือนเดิมค่ะที่ช่องดิวริศลานะคะแต่วันนี้มูดแอนด์โทนมันจะดูแบบแปลกๆไปหน่อยคือแปลกตาไม่เคยเห็นดิวต้องมาถ่าย YouTube แล้วด้วยลุคแบบแกรมๆเซ็กซี่เซ็กซี่แสงอุ่นๆแบบนี้วันนี้สิ่งที่ดิวจะมาพูดถึงดูของทั้งหมดรอบตัวดิวข้างหน้าทั้งหมดนี้บอกก่อนเลยว่าไม่ใช่มาเปิดกลุ่มไม่ได้มาแบบว่าอัปเดตว่าตอนนี้ซื้ออะไรมาใหม่ซื้อเสื้อผ้าแบบไม่ใช่นะคะคลิปนี้นะคะดิวจะมาให้ดูการแต่งตัว3ลุคจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวดิวจะมีทริปไปอเมริกาเป็นเวลา3เดือนซึ่ง3ลุคเนี่ยที่ดิวเลือกมาให้ทุกคนดูจะเป็น3ลุคที่ดิวจะเป็นเซ็กซี่ซ่าซ่าสนุกสนุกที่ลาสเวกัสซึ่งเดี๋ยวดิวจะมาสไตลิ่งให้ดูว่าดิวมีแพลนหรือว่าคิดไว้ว่าตัวเองจะแต่งตัวยังไงที่นั่นแล้วก็สไตลิ่งอิสเซสซอรี่ให้ดูว่าดิวจะแต่งตัวยังไงนะคะแต่โททอลลุคจะยังไม่ใส่ในวันนี้นะใครถ้าอยากดูก็ต้องตามไปดูคลิปลาสเวกัสที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ซูนๆนี้นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ลุคแรกก่อนเลยนะลุคแรกของดิวที่ดิวเลือกเป็นท็อปตัวนี้แล้วก็สายเขาก็เป็นเพชรๆต้องบอกก่อนว่าทำไมไปลาสเวกัสถึงเลือกที่จะแต่งเซ็กซี่เพราะว่าจริงๆแล้วด้วยเมืองอื่นๆมันก็เซ็กซี่ได้แหละแต่ลาสเวกัสมันเป็นเมืองแบบแสงสีเสียงซ่าสนุกโซนๆมีความเซ็กซี่ดิวจำได้ว่าถ้าตามแพลนของดิวดิวน่าจะไปประมาณ5วันแต่ดิวก็จะเลือก3ลุคที่ดิวคิดว่าดิวแพลนไว้ว่าดิวจะใส่เลยดิวชอบตัวแรกนี่นะคะก็จะมาเป็นตัวนี้เลยค่ะของ Chanel นะคะเป็นท็อปบราข้างบนใส่กับตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเอกเป็นคนแนะนำให้ซื้อนะแล้วก็แบบได้มาจริงแล้วก็ไม่ผิดหวังซึ่งตัวนี้นะคะเป็นกางเกงยีนขาสั้นแล้วก็ปักแบบนี้ซึ่งกางเกงยีนขาสั้นตัวนี้ของมิวมิวแต่ความพิเศษของกางเกงยีนตัวนี้คือเป็นมิวมิว X กับ Levi ไม่ใช่มิวมิวธรรมดาเป็นมิวมิว X Levi ซึ่งเราก็จะเห็นจากแถบโลโก้ของเขาข้างหลังซึ่งดิวก็จะแมทช์แบบนี้ต้องบอกก่อนว่าลาสเวกัสมันเป็นเมืองของแบบฟีลคล้ายทะเลทรายหน่อยพื้นที่ราบของเขามันจะทะเลทรายหน่อยมันจะร้อนมากดังนั้นดิวก็เลยกะว่าตอนกลางวันดิวจะใส่แค่นี้ไปเลยซ่าๆไปเลยแต่ในตอนกลางคืนเพื่อเราจะเพิ่มโหมดมาว่ามันก็ดูมีอะไรขึ้นดิวก็จะหยิบตัวนี้ค่ะมาใส่แมชเพิ่มขึ้นไปก็คือนี่เป็นแจ็คเก็ตแบบรูดซิปลงใช่แจ็คเก็ตใส่คลุมเฉยๆซึ่งแจ็คเก็ตตัวนี้คือเป็นของดิออร์นะคะแต่ด้วยโทนลุคแค่นี้มันก็อาจจะดูแบบว่ายังไม่เก็ตยังไม่เห็นภาพหรือเปล่าว่ายังไงเราก็จะมาเลือกอิสเซสซอรี่กันซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เคาะนะว่าจะเลือกอิสเซสซอรี่อะไรก็จากที่เห็นอันนี้เราก็อาจจะต้องมีช็อกเกอร์เป็นเพชรๆมาหน่อยให้เราดูมีอะไรแล้วก็หูก็อาจจะแบบไม่ต้องเยอะอะไรมากหูอาจจะเป็นหูเบาๆหรือว่าอะไรจุ้งๆจริงๆซึ่งช็อกเกอร์ที่ดิวคิดว่าดิวจะเอามาแมทช์ด้วยที่ติดคอก็อาจจะเป็นช็อกเกอร์ Chanel อันนี้แล้วก็ใส่กับเสื้อนี้กางเกงแล้วก็อันนี้แล้วก็อาจจะขยิบส้นเป็นส้นสูงส้นสูงไปเลยเดินสวยสวยกางเกงขาสั้นเห็นร่องกางเกงขาสั้นเห็นแก้มก้นกุบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีช็อกเกอร์อันนี้รู้สึกว่าเป็นลุคแบบอเมริกันเปรี้ยวๆซ่าๆหน่อยก็เดี๋ยวมารอดูกันนะทั้งในรูปแล้วก็ทั้งใน YouTube ว่าวันนั้นดิวจะแต่งออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะคะแต่นอกจากลุคที่ดิวแต่งตัวไปในทริปนี้เนี่ยที่ฉันคิดว่าฉันจะเอาไปด้วยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำหอมสิ่งที่ดิวจะเอาไปด้วยนั่นก็คือนี่เลยค่ะน้ำหอมโซเซ็กซี่นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าดิวเอาไปทั้งเซตนะไม่ว่าจะเป็นทั้งโลชั่นแพทเพอร์ฟูมหรือว่าน้ำหอมอันนี้คือเอาไปเพื่อ complete ลุคอันนี้ของดิวแล้วต้องบอกก่อนว่าด้วยลุคนี้สังเกตดีๆนะมันเป็นลุคแบบคิ้วๆซ่าๆเซ็กซี่ดิวก็เลยแค่รู้สึกว่าการที่เราแมทช์ทุกอย่างแล้วเอาไปขวดเดียวแล้วมันจบอะมันก็คือต้องเป็นโซเซ็กซี่ขวดนี้นั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูลุคกันต่อๆไปว่าทำไมโซเซ็กซี่อันเนี้ยมันถึงลิงก์ได้ทั้งหมดทุกๆลุคเพราะทุกลุคที่ดิวเลือกมามันคนละฟิลกันหมดเลยแล้วกลิ่นนี้มันเอาอยู่ทุกๆฟิลทุกๆลุคจริงมันเป็นกลิ่นประมาณไหนกลิ่นอันนี้หรอมันจะเป็นกลิ่นที่แบบออกแนวฟรุตตี้แต่ไม่ใช่ฟรุตตี้ที่เราฉีดเข้าไปเรารู้สึกว่ามันไม่มีความเซ็กซี่หรอกคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เวลาเราฉีดแนวฟรุตตี้หรือแนวดอกไม้มันจะไปทางเดียวเลยยังไงอย่างนั้นวันฟรุตตี้ก็ฟรุตตี้ไปเลยแต่อันนี้มันจะเป็นฟรุตตี้ที่ผสมกับดอกไม้ไปด้วยเขาก็เลยมามิกซ์กันอยู่ตรงกลางมันก็เลยสร้างความแบบให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่โซนๆเซียวๆซ่าๆมีความน่าเกาะน่าชิมอะไรประมาณนี้ก็คือทั้งเปรี้ยวทั้งหวานใช่มันทั้งเปรี้ยวหวานซ่ามันได้หมดเลยจากโซเซ็กซี่แล้วก็แพคเกจจิ้งเห็นว่าที่ด้วยความที่ดิวเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาอะนะคะดิวก็ช่วยทั้งเลือกแพคเกจจิ้งดมกลิ่นมันก็จะออกมาตามฟิลแล้วก็คอนเซ็ปที่ดิวอยากให้มันเป็นเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะโซเซ็กซี่ของมาดามฟินนะคะแล้ววันนี้ฉีดน้ำหอมยังวันนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่าเนี่ยเมคอัพลุคเท่านั้นเองงั้นเดี๋ยวฉีดให้ดูกันเลยดีกว่าก ลิ่นน้ำหอมของโซเซ็กซี่เนี่ยนะคะเขาเป็นกลิ่นน้ำหอมแบบลูกหนูน่ารักแพงๆแต่เซ็กซี่ถ้าจะเปรียบให้เห็นถึงแบบเป็นคำก็แบบเซ็กซี่ like virgin อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเซ็กซี่นะแต่ยัง virgin อยู่อะไรอย่างเงี้ยเห็น
ไร้เดียงสาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องไร้เดียงสาขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ใช่เราก็จะแบบว่าเซ็กซี่ like a virgin แต่ไม่รู้ว่า virgin จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ซึ่งมันก็จะมีความแบบว่าเป็นหวานซ่อนคันน่ะอ่ะแค่ผู้ได้เห็นภาพอ่ะซึ่งบางทีดิต้องบอกก่อนว่าบางครั้งในการที่เราแต่งตัวเอาท์ฟิตเรามันไม่ได้สามารถส่งให้เราไปถึงตรงนั้นมันก็ต้องมีทั้งเมคอัพช่วยผมช่วยแต่สุดท้ายแล้วผู้หญิงอ่ะกลิ่นสําคัญนะแล้วบางครั้งในการที่เราเดินไปแบบไม่มีน้ําหอมเราเดินเข้าร้านอาหารแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยนะผมสวยมากเลยเดินออกมากลิ่นอาหารติดแทนที่เดินผ่านคนมันจะเป็นกลิ่นแบบหอมๆอ่ะแต่กลายเป็นกลิ่นของทอดความเซ็กซี่ทั้งหมดที่เราพยายามมันก็สูญหายไปเลยนะคะทุกคนยังไงนะคะต้องมีขวดนี้ไปด้วยงั้นเรามาต่อที่ลุคที่2ของเรากันเลยต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้ที่เอาไปใส่คือรันเวย์หมดเลยรันเวย์ก็คือเสื้อผ้าที่แบบใครใส่เดินในแบรนด์แบรนด์นั้นจริงสมมติว่าคอลเลกชันเสื้อผ้าทั้งหมด60ชิ้นแต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่แฟชั่นโชว์เขาจะมีเดินทั้งหมด60ชิ้นเขาก็จะมีแค่ครึ่งหนึ่งดังนั้นอะไรที่รันเวย์มันก็จะเป็นลุคที่ทุกคนเห็นแล้วก็เป็น most wanted ก็คือคนก็จะต้องการเยอะซึ่งเท่าที่ดิวเข้าใจและดิวรู้ตัวนี้ก็คือรันเวย์ตัวนี้ก็คือ special edition อันนี้ก็คือรันเวย์เหมือนกันแล้วก็ลุคนี้ก็คือรันเวย์เหมือนกันอันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาไปใส่ในวันเกิดแบบว่ากินข้าวกุกๆวันเกิดแต่เนื่องด้วยสถานการณ์แล้วก็อะไรไม่ส่งเสริมก็คือแป้วไปอะไรอย่างเงี้ยก็อดใส่แล้วก็เฮ้ยเราก็คิดว่าเราจะยังไงดีเดี๋ยวจะคอใหม่จะมาแล้วเสื้อผ้าฉันกลายเป็นรันเวย์ที่เซลรันเวย์ที่เซลแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปใส่ซาซาเปรี้ยวๆที่ลาสเวกัสซึ่งลุคนี้นะคะก็เวอร์ซาเช่เป็นทั่วๆลุคสนุกด้วยสีสันขึ้นมาแล้วก็ความใส่เดี่ยวความอะไรๆใดๆอะไรเงี้ยถามว่าอันนี้มันโป๊ไหมมันไม่ได้โป๊มันเซ็กซี่ไหมมันไม่ได้เซ็กซี่แต่ดิว่ามันมีกลิ่นของความซ่าและความสะดุดดิวเลย9ลุคเนี้ยมาแมทช์กับน้ำหอมอันนี้ซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นลุคอันนี้ที่ดิวคอมพลีทลุคมาเขาก็จะมีดีเทลตรงนี้มีดีเทลตรงนี้แต่ด้วยการสไตลิ่งของดิวก็จะแบบว่าเฮ้ยถ้าแค่นี้มันก็จะธรรมดาเกินไปดิวก็จะมีสไตลิ่งด้วยการที่เอาต่างหูปลาดาวมาคอมพลีทลุคกับเขาดึงแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มีต่างหูปลาดาวอันเล็กที่มันเป็นสีขาวยังไม่ได้คิดอะว่าจะแต่งอันเล็กหรือว่าอันใหญ่อะไรใดๆอะไรเงี้ยเพราะว่าในส่วนนี้ของเราเราก็จะเป็นคนที่จะมีทั้งคอและต่างหูด้วยซึ่งคอของเราก็จะเป็นเซ็ตปลายดาวของ Versace เหมือนกันนะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นคอมพลีทลุค Versace ไปเลยทั้งหมดนี้ที่เห็นก็คือมาจากคอลเลคชันเดียวกันเลยแล้วก็ส่วนรองเท้าอะเอาความเป็นจริงยังไม่ได้ขอขนาดนั้นแต่แค่คิดๆไว้ว่าจะเอาเป็นรองเท้าอะไรดีที่มันดูเปลือยเท้าแต่มันก็เป็นสีที่แซ่บๆดิวก็เลยได้มาเป็นโบติก้าสีแดงให้มันเข้ากับลุคนี้ของดิวไปเลยถ้าทุกคนติดตามก็จะได้เห็นผ่านช่องทาง YouTube และ Instagram นะคะว่าดิวจะคอมพลีทลุคออกมาที่ลาสเวกัสเองนะแต่สิ่งที่ทุกคนไม่ได้เห็นนั่นก็คือคนไม่ได้ดมกลิ่นมันก็เห็นแต่ภาพนะคะต่อไปนะคะเรามาลุคที่3ค่ะลุคที่3ของดิวนะคะก็คือแบรนด์เลยมูแกรมูแกรอันนี้นะคะบอกง่ายๆว่าเป็นสตรีทแบรนด์อันใหม่ถ้าทุกคนที่ติดตามหรือว่าอย่างดิวอย่างเงี้ยดิวก็จะชอบดาราแบบไคลี่หรืออะไรอย่างงี้มากๆเราจะเห็นว่าเขาใส่แบรนด์นี้ที่ดิวเลือกมาเสื้อมันก็จะเป็นสีดำเปรี้ยวไม่ใช่นี่ด้านหน้าแล้วก็มันก็จะเป็นปิดตรงหน้าอกเราแล้วตรงนี้ก็จะไปเห็นเนื้อเราแล้วเราก็ใส่เป็นบอดี้สูทข้างในเราต้องสวมเข้าไปเป็นบอดี้สูทแล้วมันก็จะปาดไหลแบบนี้ลุคเนี้ยดิวอะเอาลุคมูแกรทั้งลุคเลยนะจริงๆอะถ้าเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเก็ทว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเฮ้ยทำไมต้องใส่แบบนี้หรอหรือบางคนก็จะเคยเห็นเสื้อในแนวนี้อยู่แล้วก็อาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันคือบอดี้สูททั่วไปหรือเปล่าจ้าเรื่องจริงคือนางเป็นแบรนด์นะคะแล้วราคาก็คือแบบว่าแบบเฮ้ยใช่หรออะไรอย่างเงี้ยอ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเลกกิ้งเราก็จะใส่เลกกิ้งอย่างเงี้ยพอมันใส่เข้ามานะคะก็จะคอมพลีทลุคแบบนี้เราก็จะดูแบบเฮ้ยในส่วนสีเนื้อคนก็จะมีคำถามแล้วว่าใส่อะไรหรือเปล่าอ่ะหรือเป็นยังไงมันดูว่าอันเนี้ยเขาเล่นเท็กเจอร์โดยการที่เป็นการตัดต่อผ้าและโทนสีที่ทำให้เราใส่แล้วเรารู้สึกเพรียวและเซ็กซี่ถ้าดูจากลุคนี้3ลุคมันจะแตกต่างกันเลยนะอันนี้จะมีความเด็กหน่อยซ่าแบบสนุกๆส่วนลุคที่2จะมีความโตขึ้นหน่อยแต่มีความเซ็กซี่แบบคลาสซี่แพงๆส่วนอันนี้มันจะเป็นแบบสาวเปรี้ยวซ่าเซ็กซี่ไปเลยแบบเข็ดฟันไปเลยซึ่งดิวก็จะแมทกับลุคอันนี้นะคะด้วยสร้อยโชคเกอร์ติดคอชาแนลอันนี้ก็เป็นรันเวย์เหมือนกันถามว่ายากมากเลยนะอันนี้มันยากมากเลยหรอใครไม่เข้าไงเธอฉันก็งงตั้งแต่ไอ้ลุคที่เขาเดินแล้วจะเอาอันนี้ให้ได้อะไรเงี้ยเราก็จะมีความแบบว่าให้มันดูมีความซ่าๆแล้วก็โหดโหดขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นต่างหูซึ่งก็เป็นออฟไวท์ง่ายๆอันนี้แล้วก็แมทกับสร้อยคอโชคเกอร์แบบนั้นส่วนรองเท้าอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าชอบมากแล้วก็แบบเพิ่งได้มาแล้วก็รู้สึกว่าแบบจะใส่ไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประเทศไทยก็ออกไปไหนไม่ได้นี่ก็เลยได้มีโอกาสซึ่งดิวก็จะเอาใส่กระเป๋าไปนะแบกไปอเมริกาเนี่ยซึ่งดิวจะได้ใส่กี่แมทก็จะเป็นคู่นี้นะคะขอแสงค่ะเป็นคู่ข้างหลังแต่ก็จะเป็นสายแล้วก็นางก็จะมีแบบจัดๆๆๆข
ข้อเท้าซึ่งร้านเราก็ไม่ได้เห็นหรอกแต่เราก็จะเห็นตรงแบบความเปลือยเท้าแล้วก็ความเดินข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็จะมีความอลังการอยู่ที่มันเหมาะกับลาสเวกัสที่ไปค่ะอะไรเกิดขึ้นก่อนการทริปอเมริกาหรือว่าการช้อปปิ้งเอ้ยก็ต้องช้อปปิ้งสิก็ด้วยความที่เราก็เป็นคนสนุกในการที่ชอบแบรนด์อะไรแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่บ้าแบรนด์เนมนะแต่เหมือนกับว่าเราก็อยู่บ้านแล้วเราก็ว่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเออการนั่นนู่นนี่มันก็สนุกดีมิกแอนด์แมชตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียมันคือเราไม่รู้ว่าเราจะใส่ไปไหนพอเรามีโอกาสที่เราได้ไปอเมริกาเราก็เลยทุกอย่างเริ่มฟรีสไตล์ขึ้นเราก็เลยเริ่มแต่งแล้วก็แทนว่าเราจะแต่งแบบสามลุคเสร็จแล้วคอมพลีทลุคเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อคะใส่ให้ดูจะได้ดูไม่ออกว่าเป็นยังไงอยากให้ดิวใส่ให้ดูจะได้รู้เรื่องหนึ่งพอนะอยากเห็นจริงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวมาใส่ให้ดูเดี๋ยวเรามาเริ่มจากนี้แม่เสร็จยังเสร็จแล้วหนึ่งสองสามตื่นเอ้าไม่มีทำไมเสียงคือเงียบไม่มีใครสวยถ่ายนะทำไมเธอถ่ายเท้าฉันสิเพื่อว่าจะได้เห็นโชว์ฉันบอกว่าเปลี่ยนแต่ฉันไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนอะไรก็คือเปลี่ยนรองเท้าไงชุดมันก็ต้องมีเหลือไว้ให้คนที่คอยมาตามดูกด subscribe แล้วก็ไปรอดูใน YouTube ต่อไปว่าเออแต่งชุดลูกออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงไม่เหลืออะไรให้ขายในอนาคตเลยก็ละอันนี้นะคะก็จะเป็นลุคในส่วนแค่ประมาณ 30% ที่ดิวจะเอาไปใส่ที่ลาสเวกัสนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูกันรับรองว่า EP ต่างๆที่กำลังจะมาของอเมริกาของดิวต้องสนุกแน่ๆและวันนี้นะคะสุดท้ายดิวขอฝากเซตนี้ด้วยค่ะเป็นเซตที่โซเซ็กซี่เขาจัดเอามามิกซ์รวมกันมีทั้งน้ำหอมออยล์เอ่ยโลชั่นเอ่ยแพทเพอร์ฟูมเอ่ยครบเซตของมาดามฟินนะคะอยากสวยเหมือนดิวนะคะไม่ต้องเป็นดิวก็ได้แค่ใช้โซเซ็กซี่ค่ะรับรองว่าซ่าสนุกเผ็ดครบรสแน่นอนค่ะและยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อเมริกานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะแล้วรอดูดิวด้วยนะคะ